วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งพอยนะครับช่วงทำเองได้แบ็คซีเก้งพอยเนี่ยก็ไม่ได้ทำมา2อาทิตย์แล้วนะเนื่องจากป่วยวันนี้ก็ค่อยยังชั่วก็จะมาทำเกี่ยวกับสุสานรถนะครับเท่าที่รู้เนี่ยเท่าที่เพื่อนๆรู้เนี่ยผมอาจจะขายพวกรถเหล็กนะก็มีอยู่ตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วแหละคราวนี้มันจะมีกล่องเนี่ยที่เป็นกล่องที่เกี่ยวกับขยะก็คือมันพังนะครับก็มีอยู่3กล่องเลยนะผมก็แยกกันว่าเป็นรถไฟรถเหล็กเนื่องจากสุสานรถมันก็คือรถที่มันเก่าๆรถที่เขาทิ้งรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุนะครับอ่ะให้ดูตัวอย่างตามภาพดังนี้อินเสิร์ตเลยปิ้งรูปก็จะเป็นตาม2รูปที่ผมให้ดูนะครับรูปที่1นะไปรูปที่2ก็จะประมาณนี้อ่ะกลับมาคืนก็ลักษณะรถนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ให้ดูนี่มันก็จะเก่าสีลอกนะนี่คันแรกนะก็เขียนตะกร้าไว้แล้วเพราะว่าสุสานรถเนี่ยฉากมันเป็นฉากใหญ่เนื่องจากเบียดมันเป็นกรอบลูกได้แล้ว1คันหาก่อนก็ต้องหาสกิลใกล้ๆกันนะครับเย่ยังอันนี้ก็ได้นะล้อมันบุกเข้าไปแกนล้อมันขาดนะนี่อันที่2นี่ได้แล้วนี่2คันนะเดี๋ยวเรามาดูนี่คันนี้น่าจะเป็นของไซกุดีคันนี้คันนี้ล้อยางหายนะโอเคเป็นทรัพยากรที่ดีดีกว่าเอาไปทิ้งนะครับทางสุสานรถเนี่ยมาเดี๋ยวผมหาไว้คร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าผมได้รถอะไรบ้างที่เป็นเศษที่มันพังนะจากช่องซีเก้งคอยอ่ะมาดูกันได้มาแล้วนะครับ1กะละมังโอ้โหงานสุดใหญ่ก็จะเป็นงานที่มันชำรุดนะครับถลอกนะไม่เหมาะที่จะเอามาขายนะครับอ่ะเทเลยเยอะซะเหลือเกินก็เป็นคร่าวๆที่จะเป็นวัตถุดิบให้ผมเอามาทำฉากในอุลามาวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นสุสานรถนะก็นี่เลยสุสานรถของจริงตามที่ผมให้ดูภาพรถมันก็จะเกยๆกันหน่อยนี่อย่างคันนี้ก็เป็นงานโทมิก้ารถพยาบาลนะครับเนี่ยรถพยาบาลมันก็ดูดิสีมันไปหมดแล้วนะสีมันถลอกหมดแล้วนะเห็นไหมฮะประตูก็หายหรือว่าจะรถโทมิก้ารถนี่รถแมวดำนี่เนี่ยฮะประตูมันหายนะครับมันแล้วมันหายเกือบทุกคันเลยอ่ะเนี่ยก็เลยมาหมดเลยทั้งหมด4คันนะแต่นี่ประตูมันรุ่นเดียวกันไหมเนี่ยมันคนละรุ่นกันดิไม่งั้นจะสลับประตูมาใส่นะครับประตูดันคนละรุ่นรถแมวดำนี่เห็นไหมนี่ครับก็มาใช้ได้มันถลอกด้วยนะแล้วก็ประตูมันไม่มีการจำหน่ายก็คือยากนั่นเองให้ดูคร่าวๆบางคันนะนี่อย่างปาเจโร่คันนี้ใช่ไหมมิตซูบิชิปาเจโร่ดูดิสีเอาคืนไม่ได้ถ้าลอกทำสีนี่งานก็หนักเช่นเคยแล้วก็สภาพล้อแกนมันก็เบี้ยวนะครับนี่1993เลยปาเจโร่นะก็เป็นวัตถุดิบแล้วก็นี่โอ้แมดบ็อกนะครับ 9,000 เทอร์โบก็เป็นรถติดลายแข่งกระจกเปิงเหมาะเลยคันนี้นะนี่ซิกุให้ดูแล้วรถของเล่น Toy Story เนี่ยงานจีนเนี่ยก็เอามาทำได้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะเอาไปรังสรรค์งานแบบไหนนี่ดูนี่ประตูหายเหมือนผมเห็น Porsche คันหนึ่งนะนี่ไงอันนี้น่าจะเป็น Majorette แน่นอนเลยเนี่ยเห็นไหม PorscheGT3 นี่ครับประตูมันหายก็เป็นงานมือ2ที่ผมได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะคืองานพวกนี้มันจะต้องมีชำรุดติดมาบ้างล่ะประทุนหายนี่ก็หายอ่ะเดี๋ยวลองคร่าวๆว่าเราจะวางรูปแบบยังไงนะครับนี่นะสุสานรถให้เห็นคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละที่ผมจะทำนะคันนี้มันก็ต้องมีการทำสีทำอะไรให้เนี่ยอย่าง2คันเนี่ยมันสีมันจะไม่คือมันคนละโลกกันเลยนะครับคนละจักรวาล นะก็อันนี้เป็นการเลี้ยงคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวดูในทำเองได้ใบซีเก้งทอยอาทิตย์นี้ก็ประโยชน์ของมันก็คือรถมันเสียแล้วเอามากองทำเป็นสิ่งของใหม่ดีกว่าเอาไปทิ้งนะครับขายก็ขายไม่ได้นะ
เอามาทำเป็นฉากรีวิวดีกว่านะเอารถใหม่ๆมารีวิวในฉากที่เป็นสุสานรถนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทำก็ลองดูวันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะว่าจะทำแบบไหนนะครับยังไงก็ติดตามกันวันนี้ก็มาคัดสรรของเสียในร้านนะเจอกันวันพรุ่งนี้รีวิวอะไรติดตามนะครับวันนี้ซิเก้งทอยไปก่อนนี่ไปกันเลยสุสานรถนี่ดูรถห้างๆสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ